เคยลองขับรถจากเชียงรายไปเชียงใหม่ไหมครับรู้ไหมครับว่าระหว่างทางเนี่ยมีอะไรที่ไหนให้เราเที่ยวบ้างเส้นทางนี้ครับคุณจะได้พบกับเขื่อนอันซีนที่สวยมากๆเฮ้ยมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ยกลางธรรมชาติที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้วัดที่เต็มไปด้วยประติมากรรมที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและก็สมัยใหม่นี่หน้าทางเข้าวัดโอ้ยสวยมากสวยมากดูแบบยิ่งใหญ่อะและการไหว้พระที่เรียกได้ว่าเสียวที่สุดในประเทศไทยมันสูงนะเนี่ยไม่ใช่ไม่สูงนะโอ้ถ้ามองไปเสียวนะจริงๆแล้วยิ่งมันแบบถ้ามันสันๆยิ่งเสียวใหญ่เลยแล้วก็ยังมีน้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับที่เราสามารถมาแช่น้ำพักผ่อนหรือจะต้มไข่กินก็ได้เบลว่าน้ำบนพื้นตรงนี้ร้อนไหมไม่ร้อนหรอกมั้งอุ้ยร้อนเลยเนี่ยอุ้ยร้อนเราเคยได้ไปขับแล้วและนี่คือการรถทริปจากเชียงรายสู่เชียงใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งคือรอบนี้เราตั้งใจจะมารถทริปนะครับขับรถจากเชียงรายเนี่ยไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกจุดหมายหนึ่งนะครับในเชียงรายที่เราตั้งใจมาคือจะว่าเป็นคาเฟ่ก็ไม่เชิงจะเป็นร้านอาหารก็ไม่ใช่แถมตอนเย็นๆเขามีดนตรีแล้วก็มีแบบบาร์บีคิวอีกแต่ว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนแบบจุดถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะฮะของเชียงรายด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่แรกเลยเพราะว่าจะไปกินข้าวที่นั่นเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือที่ไหนนะทุกคนไปเริ่มรถทริปและนี่คือผู้ที่ร่วมมากับเราในคราวนี้เบลพัทสวัสดีค่ะเอิร์ธพัทจุ๊บพัทและเย็นพัทถึงแล้วนะครับที่นี่คือ something journey นะครับก็คือพื้นที่เขาใหญ่มากเหมือนเขาน่าจะมีโครงการทำอย่างอื่นอะไรอีกเยอะนะแต่ว่าตอนนี้มันจะมีร้านอาหารกับคาเฟ่เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปรถทริปนะครับจากเชียงรายเนี่ยสู่เชียงใหม่กันเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ตัวเมืองเชียงรายก่อนครับใกล้ๆกันนี้นะครับมีคาเฟ่เปิดใหม่อยู่แห่งหนึ่งมีชื่อว่า something journey ครับเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารในคอนเซปต์ our homeOur food เหมือนกับว่าเรากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านแล้วก็ได้กินอาหารจานโปรดที่เราชื่นชอบไปด้วยเหมือนกับสโลแกนของเขาครับก็คือ where every story feels like home นะครับซึ่งให้ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนบ้านสำหรับทุกคนนั่นเองส่วนการตกแต่งครับที่นี่จะเป็นสไตล์แบบว่าสแกนดิเนเวียนะครับตัวร้านจะมีความมินิมอลอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ติดริมน้ำเลยนะบรรยากาศดีมากนะครับแถมตัวร้านนะครับยังเน้นเรื่องของการรักโลกด้วยนะเขามีวิธีจัดการขยะอย่างยั่งยืนนะครับใช้วัสดุธรรมชาติอย่างหลอดเนี่ยก็ยังเป็นหลอดที่ทำมาจากชานอ้อยเลยนะมีระบบบำบัดน้ำเสียนะครับที่สามารถน้ำกลับมาเป็นน้ำรดต้นไม้ต่อได้อีกและนอกจากนี้ครับที่นี่เขายังเป็น Universal Design ด้วยนะเป็นการออกแบบสำหรับผู้ใช้รถเข็นนั่นเองครับและที่นี่นะครับมีขายทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยมีตั้งแต่ Breakfast Lunch ไปจนถึง Dinner ส่วนเมนูเขามีเยอะมากนะครับแต่ละเมนูเนี่ยก็ให้ความฟิวชั่นกันระหว่างความเป็นภาคเหนือแล้วก็ความนานาชาติและวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่เชียงรายด้วยครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยเป็นยังไงและมีอะไรน่ากินบ้างนี่ครับทางเข้าของเขาก็คือแบบอ๋อมันเป็นเพ็ทเฟรนลี่ด้วยนะคือพาน้องหมามาเดินเล่นได้เราสามารถพาจูงน้องหมามาเดินเล่น อันนี้ทุกคนคือบรรยากาศดีมากคือจริงๆตอนนี้คือเหมือนกับว่าพื้นที่เขาเยอะมากแล้วเขาก็น่าจะมีการขยายไปทำอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยน้ำสีสวยฮะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนถ้าเดี๋ยวผมจะพาเดินดูว่ามันมีจุดไหนให้ทำอะไรบ้างคือมีจุดถ่ายรูปหลายจุดแล้วก็เหมาะกับการพาแบบเด็กๆมาด้วยนะเพราะว่ามันมีแบบเครื่องเล่นของเด็กอะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นด้วยนี่มีบีนแบ็กนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวไปเต็มโต๊ะแล้วนะฮะตอนนี้คือเมื่อกี้น้ำสั่งเป็นเจลลี่ยูสุไม่ใช่ยูสุเจลลี่โซดาอร่อยมากเวลาดูดไปมันมีเหมือนแบบเจลลี่อยู่ข้างในอ่ะเพิ่งกินมีอันนึงให้เขาบอกให้รีบกินคือนาโชเชียงรายอ่ะเขาจะมีน้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกอ่องมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยมันไม่ขอบแล้วขอยาอุ๊ยอ๋อเขาบอกเป็นอะไรนะข้าวกล่ำเหรอคือมันต้องรีบกินเพราะว่ามันจะไม่กรอบแต่แบบอร่อยมากอะชีสแบบชีสเลยแต่เขาบอกว่าอันนี้คือยอดนิยมเหรอข้าวเหนียวข้าวเหนียวชัยโป๊กากหมูคอหมูทอดเกลือชิมด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกนี่ฉันจะชิม
อุ้ยเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูพี่เขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูทุกคนอร่อยมากอ่ะข้าวเหนียวคือนุ่มมากอร่อยมากอ่ะนี่เป็นวีแกนนะคะอ่ะเอาเลยวีแกนเอาเลยตัวกรอบๆเนี้ยเป็นมะเขือยาวเอ็กแคลนต์แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าซุปอะไรนะซุปปลาหมึกอร่อยมากไม่รู้สึกว่าเป็นผักเขาบอกว่าอันนี้คือข้าวซอยข้าวซอยไก่หนังกรอบเฮ้ยแล้วเป็นข้าวซอยที่เส้นเหมือนอูด้งอ๋อเขาบอกเมื่อกี้บอกเป็นอูด้งใช่กำลังจะบอกเลยว่าทำไมข้าวซอยเส้นมันใหญ่จังอ๋อเป็นอูด้งความประเทศแบบอูด้งอะไรเงี้ยอร่อยไหมไก่อร่อยมากนุ่มน้ำข้าวซอยเนี่ยส่วนตัวอยากให้เข้มข้นขึ้นกว่านี้รู้สึกว่ามันออกแบบให้กินง่ายนะแต่ว่าถ้าเราชอบความเหนือมากๆเนี่ยแต่พอมันกินผสมกับไก่แล้วอะอร่อยมากแต่ชอบเมนูนี้มากเขาผสมผสานระหว่างน้ำพริกหนุ่มกับโกคาโมเล่ที่มันเป็นอะโวคาโดทุกคนแล้วมันแบบสีเดียวกันนะมันเข้ากันมากใส่พริกเข้าไปหน่อยนึงพอใส่พริกเข้าไปหน่อยนึงดีนะฮะอันนี้เราก็จะมีเมนูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซี่โครงหม่าล่าก็ต้องออกตัวเองครับว่าผมไม่ได้โปรดปรานหม่าล่าเป็นพิเศษฉันชอบมากให้ดูเนื้อใหญ่มากอันนี้ก็ใช้ได้คือหม่าล่ามันไม่ได้แบบโดดเด้งไม่ได้โดดมากแต่ก็รู้สึกแหละแต่ก็เข้ากันนะคือกินเข้าไปคำแรกรู้สึกไม่คุ้นเคยแล้วพอกินไปสักพักนึงก็อร่อยดีพอถ้าใครชอบกินหม่าล่ามากต้องลองแต่ไม่โปรดมากแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปนะไม่ได้เผ็ดแบบชาปากอ่ะแต่มันเป็นรสชาติหม่าล่าแต่ถ้าเทียบไอ้ข้าวซอยกับข้าวเหนียวไอ้หมูเนี่ยคือแบบโหอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้มาดูฮะเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มอ่ะแป้งดีแล้วคือเนื้อแบบให้มาเยอะมากอ่ะเต็มแผ่นเนื้อไม่หวงไม่หวงเลยแบบดูเนื้อดีทุกคนเนี่ยครับผมมาเปิดดูเมนูน่ากินมากอ่ะเมนูแบบเชียงรายนาโชประมาณ180บาทอ๋อแล้วเขาก็จะแบ่งเนี่ยเป็นแบบ family favorite ก็คือแบบ parent choice sister pick อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอันนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบอันนี้เป็นแบบว่าพี่สาวเลือกมีลาบกุ้งทอดน้ำตกหมูกรอบเนี่ยทุกเมนูมันมีความ mix ใส่ความเป็นแบบไทยเข้าไปกับฝรั่งอันเนี้ยดีมากขนมปังแฮมชีสไข่ดาวก้อนเมฆแต่ไม่ได้สั่งนะกินไม่ไหวแล้วไข่ดาวก็ไม่น่ากินดูดิแล้วไข่ดาวเป็นแบบก้อนเมฆจริงๆพิซซ่าก็ประมาณ280ก็คือเฉลี่ยจริงๆแล้วราคาประมาณเฉลี่ย200เท่าที่ผมเห็นถ้าพูดตามตรงก็คือเป็นราคาแบบร้านอาหารดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่มันได้ตรงที่ว่ามันออกมาจากตัวเมืองเชียงรายก็คืออยู่ในอำเภอเมืองเชียงรายอยู่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติบรรยากาศดีเดินทางง่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนจบเนี่ยจะมีของหวานก็เฉลี่ยประมาณ200หมดเครื่องดื่มนี่คือเยอะมากนะฮะพวกแบบซิกเนเจอร์อะไรเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยมานะครับนี่คือข้าวอบฮ่องกงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไก่เขาบอกว่าเสน่ห์ของความออริจินอลที่นี่ก็คือว่าคลาสของข้าวคือข้าวเนี่ยตัวอันที่มันอยู่ติดกับขอบหม้อมันจะกรอบซึ่งจริงผมชอบกินอย่างนี้มากนะเพราะมันแบบจะได้เท็กเจอร์ของความกรอบดูร้อนมากตอนนี้หอมมากอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยทำมึงเลยจริงไม่ได้เวอร์นะแต่แบบอันไหนไม่อร่อยจะบอกไม่อร่อยอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นปลาแต่มันฝรั่งทอดแล้วก็จิ้มไข่เค็มเป็นไข่เค็มนะคะอันเนี้ยดีอ่ะชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวทุกหน้าถูแล้วมันเขาลูกใหญ่ๆอ่ะปลูกที่นี่ด้วยนะเขาบอกมันอันเนี้ยเหรอใช่ไม่ใช่ที่นี่แต่แบบที่จังหวัดเนี้ยใช่ๆแต่ไม่ได้ว่าตรงไหนตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ข้างๆเนี่ยปลูกแถวนี้เหรอครับของหวานนะอันนี้ก่อนไหมเพราะว่าละลายแล้วตอนนี้ก็คือเป็นการเอามาให้ชิมแบบเยอะๆมากอันนี้คือมันถั่วไอศครีมนะครับแต่คือเมื่อกี้เรามูละลายลูกมันละลายแล้วนะครับเราก็เลยต้องกินเลยเอ้ยมันต้องราดก่อนใช่ไหมราดเถอะแต่มันต้องหมดก็ได้เดี๋ยวหวานเกินนี่มันเป็นช็อกโกแลตข้างบนเป็นแบบมัชเมลโล่ย่างเฮ้ยน่าจะหั่นยากนะต้องไม่ได้แล้วจังหวะนี้ก็คือต้องไม่สวยแล้วมันโหกินเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวมันจะไอศกรีมเป็นไงอร่อยเดาไม่ออกเลยว่ารสชาติอะไรมันกรอบๆกลิ่นแบบคาราเมลคาราเมลไอติมเป็นแบบคาราเมลแล้วก็มีอันนี้อะไรนะฮะเคี้ยวรูปบาศก์
และแหวกว่านประเวณีข้างในเป็นสังขยาเหรอสังขยาอร่อยเขาก็ที่นี่ก็เป็นทำเองหมดเลยนะครับขนมปงขนมปังอร่อยต้องกินกับไอติมมะพร้าวสังขยาอร่อยอ่ะอยู่แล้วไอ้หนูนี่มันเก่งอยู่แล้วสังขยาอร่อยมากเลยอ่ะงานนี้เขาบอกว่าเป็นโรตีเขาว่าเป็นกล้วยบุเรย์กล้วยบุเรย์ใช่กล้วยบุเรย์ไอ้เจ้าฮีวาริลาหอมนี่เดาว่าเขาใช้ฝักวาริลาแท้ด้วยนะไม่ได้แค่กลิ่นเพราะว่ายังเห็นแบบฝักวาริลาอยู่เลยจุดจุดไม่เชื่อคุณหรอกใช้แบบวาริลาแท้ๆอ่ะไม่จริงอ่ะกล้วยโรตีไม่ใช่กล้วยโรมีอยากจะกินอะไรก็กินไม่ใช่กล้วยโอทีหวานนะแต่อร่อยของหวานคืออร่อยอ่ะนี่อร่อยมากแป้งโรตีคือกรอบแบบกรอบแล้วก็นุ่มข้างในทำไมถึงอร่อยทุกอย่างขนาดนี้ตอบสิตอบสิผมว่าทุกเมนูเขาว่าพิถีพิถันมากนะหมายถึงว่าการตอรี่แบบวางดีแล้วก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์แบบธุรกิจสมัยใหม่ที่แบบว่ามีความเรื่องของแบบการรักโลกอะไรอย่างเงี้ยวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นอุดหนุนแบบชาวบ้านเนาะชอบโรตีมากกว่าไอติมใช้วาริลาแท้แน่นอนแต่ไม่มีอะไรดีไปกว่าสังขยาผมแล้วไม่ต้องเห็นเมนูอื่นด้วยที่กรุงเทพไหมคะ อร่อยอ่ะชอบอันไหนชอบไหนมากที่สุดสังขยานะครับและนี่คือของหวานนะซึ่งจริงๆมีหลายอันมากเลือกให้เต็มที่ต้องปลดไอ้นี่ละกระดุมละแต่สังขยาอร่อยมากจริงๆนะครับอันอื่นเบลพัทชอบหมดคือผมไม่คนไม่กินของหวานต้องบอกก่อนเป็นคนไม่ค่อยกินของหวานแต่สังขยาอร่อยมากจริงๆส่วนในฉันคือกินของหวานทุกชนิดครับจนน้ำตาลเกินครับผมน้ำหน้าโอเคฮะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอาหารที่นี่แบบอร่อยมากหลายๆเมนูนี่คือแบบชอบมากแล้วผมชอบไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะในการทำอาหารเขาเนาะจริงๆต้องบอกว่าที่เนี่ยในอนาคตเนี่ยครับที่นี่เราก็อาจจะทำเป็นเหมือนกับแบบที่พักมีพูลวิลล่านะครับแต่ว่าเป็นสไตล์แบบเวลเนสแบบเกี่ยวกับพวกสุขภาพใจสุขภาพกายอะไรเงี้ยก็ดีนะบรรยากาศดีมากแล้วก็ที่นี่ครับเขามีด็อกพาร์คด้วยนะซึ่งเมื่อกี้ถามบอกว่าเป็นแห่งเดียวในเชียงรายตอนนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันซึ่งในเนี้ยเราพาน้องหมาสัตว์เลี้ยงเรามาเที่ยวด้วยได้นะตอนนี้เบลพัดอยู่ริมน้ำแหละนี่ฮะด้านข้างเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็ตอนกลางคืนเขาแบบมีบาร์บีคิวแล้วก็มีแบบดนตรีถ้าใครแบบอยู่มาช่วงเย็นๆนะฮะก็จะเป็นอีกฟิลนึงตอนเช้าก็เป็นอีกฟิลนึงฮะแล้วก็นี่มีให้อาหารปลาด้วยไปแล้วนี่ปุ๋ยเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในเป็นด็อกพาร์คอยู่ด้านในนู่นให้แบบน้องหมาวิ่งเล่นซึ่งไม่ได้มีน้องหมานะข้างในเป็นเด็กและใครนะครับอยากพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยเนี่ยที่นี่ก็เป็น Pet Friendly เช่นกันมีด็อกพาร์คนะครับแห่งเดียวในเชียงรายเลยนะพื้นที่กว้างมากๆครับพาน้องๆมาวิ่งเล่นได้เลยนี่น่ารักมากมีกระดานกระดกมีที่เล่นมีกลวยก็คือเราปล่อยน้องไว้ในนี้ได้เลยมาแล้วครับตัวเทสนะครับไปฮะไปสู่อิสรภาพไปนะงงไปเลยไปเร็วจะเล่นบ่อยแล้วไหมเนี่ยลูกวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปเล่นไปมาเร็วไปเล่นเร็วเร็วหนีใช่ไปเล่นไปวิ่งไปเล่นเร็ววิ่งไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปเก่งมากเบลพัดเร็วสันมองอยู่เป็นไงสันบอกอะไรครับเนี่ยว้าวสันวิ่งหนีไปแล้วปะจู้ปะจู้ดูสันวิ่งไปแล้วมันชอบให้ไล่
เราเจ้าลองหยุดดีแล้วแบบน้องก็จะแบบเหมือนมาไล่ทุกสิ่งนะไม่ได้แล้วหรออย่างเงี้ยแบบไม่ได้แล้วหรอโอเคแล้วก็ด้านหลังเขามีป่าไผ่ตรงนี้ก็แบบว่ามาเดินเล่นถ่ายรูปได้นะฮะโอ้ยอ๋อใช่เป็นแบบเวดดิ้งได้นี่โอ้ยดูดิมันแบบเป็นโค้งพอดีเลยเรียบร้อยแล้วอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแล้วก็เหมาะกับการพาน้องหมาไปเล่นแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีแบบบาร์บีคิวแล้วก็มีดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใครสนใจก็มาช่วงตอนเย็นได้เหมือนกันผมว่าตอนเย็นน่าจะฟิลดีแบบอากาศน่าจะเย็นโลอีกนะคะเพชรเฟรลี่ด้วยดีจังเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเข้าสู่ระหว่างทางนะครับก็จะเดินทางผ่านอะไรอำเภอในเชียงรายแล้วก็สุดท้ายที่ไปที่เชียงใหม่นะฮะโอเคไปกันเรามาเริ่มกันที่อำเภอแม่สวยนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายตั้งเป็นอำเภอนะครับมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2444ครับโดยชื่อของอำเภอเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีที่มามาจากชื่อของแม่น้ำที่ไหลผ่านในอำเภอนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนจะเรียกว่าแม่สวยนะครับเป็นภาษาพื้นเมืองมีความหมายว่าล้างครับแต่ว่าต่อมาครับก็ได้เปลี่ยนมาเรียกเป็นแม่สวยแทนเราสามารถเที่ยวได้หลายๆที่ในอำเภอนี้เลยนะแต่ด้วยความที่รอบนี้ครับเรามารถทริปจากเชียงรายเพื่อไปเชียงใหม่กันเราก็เลยจะแวะตามจุดที่อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างตอนนี้เรามาจุดหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็อันซีนเหมือนกันนะนี่คือเขื่อนแม่สวยแม่สวยต้องมีรอเรือด้วยนะฮะคือความสวยงามตรงนี้มันคือการที่ว่าเราเห็นน้ำตกลงมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีบ้านของเขื่อนนี่แหละอยู่ตรงกลางแล้วมันก็แบบเฮ้ยมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ยนี่ฮะอยู่ข้างหลังเราและสถานที่นี้ครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเวลามาอำเภอแม่สวยครับนี่คือเขื่อนแม่สวยครับเป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่สวยมากๆนะครับถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2541เพื่อไว้ใช้เก็บน้ำที่ไหลมาจากลำน้ำแม่สวยครับและน้ำของที่เขื่อนเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านได้ด้วยนะทั้งการเกษตรนะครับแล้วก็อุปโภคบริโภคให้กับคนที่อยู่รอบๆด้วยซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ยังเป็นเขื่อนที่วิวสวยมากๆนะครับเพราะว่าถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็ป่าจะดูมีความกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับและจริงๆเนี่ยตรงจุดที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงที่มันมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเหมือนบ้านอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีเขื่อนไหลมาข้างๆตรงนี้สวยมากจริงๆนะครับนี่ทุกคนน้ำใสมากดูดิเห็นป่ะน้ำตรงนี้ใสครับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สวยนะครับเพราะข้างบนก็เป็นเขื่อนแหละคือแบบตรงข้างบนนะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับสามารถขับขึ้นไปได้แต่เมื่อกี้เราบินดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้น้ำก็จะไหลลงมาเนี่ยบางช่วงน้ำเยอะมากๆตรงนี้จะเขียวหมดเลยนะถ้ามาในช่วงแบบฤดูที่มันแบบอุดมสมบูรณ์นะน้ำเยอะหญ้าเขียวมันก็จะถ่ายรูปออกมาสวยกว่านี้นี่ผมว่าตรงนี้นี่คือแบบอันซีนมากเพราะว่าผมเห็นมาจากในรูปแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเออของจริงเป็นยังไงแบบเพิ่งมาเห็นของจริงรอบนี้คือแบบโหสวยจริงอันนี้ยิ่งเห็นจากบนฟ้าทุกคนเห็นไหมสวยมากนะครับถ้าใครขับรถจากเชียงรายไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมันจะผ่านอำเภอแม่สวยอยู่แล้วนะครับก็แวะมาเที่ยวตรงเขื่อนตรงนี้ได้แบบดีนะฮะเดี๋ยวเราจะขับไปต่อกันเพราะในระหว่างเส้นทางก็ยังมีจุดให้แวะอีกต่อไปน่าจะเป็นวัดนะฮะจะพาไปวัดนึงที่น่าสนใจโอเคครับถึงแล้วนะฮะ
เดี๋ยวข้ามถนนเข้าไปข้างในคนเยอะนะที่นี่ฮะไม่เคยมาเหมือนกันแต่เห็นในรูปแล้วแบบดูที่นี่สวยดีวัดแสงแก้วโพธิญาณนะที่นี่ยิ้มรับทรัพย์ครับผู้ชมนี่หน้าทางเข้าวัดหุ่ยสวยมากสวยมากดูแบบยิ่งใหญ่อะมายังอีกที่ในอำเภอแม่สวยกันนะครับนี่คือวัดแสงแก้วโพธิญาณครับเป็นอีกหนึ่งวัดดังของอำเภอนี้ถูกสร้างขึ้นนะครับพ.ศ.2549ครับจากการนิมิตของทางเจ้าอาวาสครับคือท่านเนี่ยได้นิมิตนะครับว่าตัวเองเนี่ยเดินขึ้นไปหลบฝนอยู่บนภูเขาครับแล้วท่านก็ได้เห็นดอกบัวที่กำลังบานแล้วก็ส่องแสงสว่างออกมาซึ่งแสงเหล่านั้นเนี่ยนะครับสวยงามมากจนท่านเปรียบเสมือนเป็นแสงแก้วครับท่านก็เลยเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับในนิมิตเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อวัดและภายในวัดนะครับก็เต็มไปด้วยประติมากรรมแบบพุทธศิลป์อันนี้เป็นจุดเด่นของวัดนะครับเป็นพวกรูปปั้นต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งก็จะมีงานศิลป์หลายๆแบบนะครับมาผสมผสานกันอยู่ในวัดนี้ทั้งล้านนาไทยใหญ่แล้วก็เมียนมาแต่ว่าที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดเลยนะครับคือสกายวอล์กครับที่ทางวัดเนี่ยเพิ่งสร้างใหม่เขาสร้างขึ้นก็เพื่อให้คนเนี่ยนะครับสามารถขึ้นไปสักการะองค์พระใหญ่ได้แบบใกล้ๆครับซึ่งองค์นี้ครับมีชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรบรมโพธิญาณครับมีความสูงรวมทั้งหมด50เมตรนะครับองค์ใหญ่มากจริงๆเป็นอีกวัดนึงของเชียงรายครับที่น่าสนใจมากเพราะนอกจากจะมาไหว้พระแล้วเนี่ยนะครับยังได้มาชมสถาปัตยกรรมสวยๆด้วยพร้อมจะรับทรัพย์หรือยังต้องเดินเคาะระฆังไประหว่างทางเพื่อให้ชีวิตโด่งดังเปี้ยงปังปังเขาต้องเคาะลงมาใช่เหรอถ้าขาขึ้นนะไม่มีใครเคาะเลยเหรอเขาเคาะ3ครั้งเกิดเสียงนะครับและดูแล้วกันนี่คือความทันสมัยฮะคือยักษ์องค์นี้ใส่คอนเวิร์ตออสตานะครับแล้วก็อันนั้นใส่ช้างดาวเจ๋งอ่ะแถมในมือถือนี่ขวดสีคุ้นๆไหมฮะขวดสีนี้คุ้นๆกันไหมฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ข้างบนกันนะฮะวัดนี้สวยมากมีพระนั่งอยู่เต็มไปหมดเป็นหุ่นขี้ผึ้งนี่ก็เอาแบงค์ใส่มือท่านเลยนะชุบใส่ด้วยครับแน่นแล้วแน่นซะแล้วถือว่าได้ให้กับมือนี่ฮะด้านหลังวัดเนี่ยครับก็จะมีพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็มีแบบเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อศาสนานะครับนี่ก็น่าจะเป็นแบบพุทธามฮินดูผสมกันเนี่ยองค์พระพุทธรูปใหญ่อยู่ด้านบนแล้วก็มีสกายวอล์กด้วยนะฮะและตรงนี้ก็คือโยนเหรียญพวกเธอนี่ก็คือแบบว่ามีโคตรเศรษฐีอยู่ตรงกลางรับโชคลดหนี้ถ้าไม่เข้าก็ทำบุญใส่บาตรเฉยๆแล้วก็มีดวงดีเมื่อกี้ลมมันพัดอ่ะเฮ้ยเอาไว้ไหมเป็นวานผมโยนเข้าตรงกลางมาแล้วนะฮะแต่ว่ากระเด็นออกเนื่องจากโยนแรงไปหน่อยท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะทำอะไรตอนนี้อย่าใส่แรงเกินไปมันอาจจะเด้งเกินไปเพราะนั้นถือว่าผมได้แต่ว่าแค่ต้องผ่อนให้พอดีคิดในแง่บวกนะทุกคนข้างบนก็จะมีนะครับครูบาศรีวิชัยเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็มีทางเดินให้ขึ้นไปไหว้นะสวยมากชอบคอนเซปต์นะฮะไหว้พระเสียวแห่งเดียวในไทยเป็นสกายวอล์กที่เป็นพื้นกระจกแล้วก็ขึ้นไปไหว้ใกล้ๆคนละ40บาทนะครับจะได้สิ่งนี้มา
ใส่ไว้กันรอยตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับประเทศเราจะกำลังเป็นประเทศที่มีสกายวอล์กเยอะที่สุดในโลกเร็วๆนี้แน่นอนจะต้องแซงหน้าจีนนะเฮ้ยแต่กระจกเขาใสอยู่นะใสปิ๊งแต่ว่ายังไม่เสียวว่ายังไม่สูงเบลมานี่เร็วอำนาจแห่งบุญไปเร็วเบลบอกจะไม่เดินเพราะว่ากลัวแต่มันไม่สูงเห็นไหมไม่ได้กลัวความสูงมันแค่กลัวมันแตกมันไม่แตกมันกระจกนิรภัยด้านบนนะฮะจุดสูงสุดมันก็จะมีแบบเดินออกไปดูวิวได้อ่ะมันก็เสียวอยู่นะเพราะว่าอุ๊ยตอนแรกเหมือนจะไม่เสียวแต่มองจริงแล้วก็เสียวอยู่นะอุ๊ยเสียวบู้ขึ้นมาจริงๆก็เสียวอยู่นะดูดิคือแบบมันสูงนะเนี่ยไม่ใช่ไม่สูงนะโอ้ถ้ามองไปเสียวนะเอาจริงแล้วยิ่งมันแบบถ้ามันสั่นๆยิ่งเสียวใหญ่เลยอัมเบลไม่ต้องขึ้นมาดีแหละเรียบร้อยครับความร้อนที่ได้บุญเราจะขับต่อเนื่องไปนะครับบนเส้นทางนี้ไปยังอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งตอนนั้นจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพุร้อนนะฮะซึ่งหลังจากน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้าเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มทะลุเข้าเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปสู่อำเภอเมืองก็อีกหนึ่งจุดหมายนะครับในการเดินทางเส้นทางนี้โอเคครับหลังจากที่เราแวะเที่ยวในอำเภอแม่สวยแล้วนะครับเราก็จะขับรถมาถึงอำเภอที่อยู่ทางใต้สุดของเชียงรายกันนั่นก็คือเวียงป่าเป้าครับเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองลงมาจากอำเภอแม่สวยแน่ดีนะครับที่นี่เนี่ยเริ่มมาจากการเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาก่อนถูกใช้เป็นจุดพักแรมของพวกพ่อค้านะครับที่เดินทางค้าขายระหว่างเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจากหมู่บ้านครับก็เริ่มมีคนเข้ามาอยู่กันมากขึ้นเรื่อยๆจนได้ค่อยกลายเป็นชุมชนครับซึ่งเริ่มมาจากที่เจ้าเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาได้สั่งครับให้เกณฑ์คนมาถางป่าเพื่อสร้างเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่าเมืองเฟือยไฮซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณตอนใต้ของอำเภอในปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่ด้วยความที่สมัยนั้นนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมบ่อยครับเขาก็เลยได้ย้ายที่ตั้งของเมืองเนี่ยขยับขึ้นมาทางตอนเหนือครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเมืองป่าเป้าซึ่งก็มาจากต้นเปล่าที่มีอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกชื่อนึงครับกลายมาเป็นเวียงป่าเป้านั่นเองจนสุดท้ายนะครับในปีพ.ศ.2450ก็ได้ถูกก่อตั้งให้เป็นอำเภอขึ้นมาอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันน้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นน้ำพุร้อนทวีสินก็คือมีน้ำพุแบบพุ่งอย่างจริงจังจริงจังมากกินเหมือนแบบกรรมฐานเออใช่ไหมใช่เฮ้ยมันจริงจังพุ่งแบบแต่ว่าใต้พื้นพิภพนี่ก็คือมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจดูดิอุ้ยและก่อนจะเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่นะครับเรามาแวะจอดพักรถกันตรงนี้ครับนี่คือน้ำพุร้อนทวีสินนะครับเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งน้ำในบ่อเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ามีอุณหภูมิสูงถึง90องศานะครับคือสามารถใช้ต้มไข่ให้สุกได้เลยนะซึ่งเขาเนี่ยก็มีขายไข่สดด้วยนะครับเราสามารถซื้อมาต้มกินได้เลยเป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้เวลามาที่นี่ครับแล้วก็นอกจากบ่อด้านหน้าแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังมีอีกบ่อด้านในครับที่ทำเอาไว้สำหรับแช่เท้าด้วยนะถือว่าเป็นจุดที่แบบเวลาคนขับรถผ่านไปผ่านมาระหว่างเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยก็จะแวะกันตรงนี้นะครับเพราะว่ารอบๆเนี่ยก็มีพวกร้านอาหารมีห้องน้ำมีของฝากด้วยตรงแช่เท้านี่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่ไทยเราก็มีเหมือนกันเบลว่าน้ำบนพื้นตรงนี้ร้อนไหมไม่ร้อนหรอมั้งร้อนอุ้ยร้อนเลยเนี่ยอุ้ยร้อนเราก็ไม่ได้ไปขับละปวดแล้วแบบเหมือนแบบปวดตลอดเวลาดูดิทุกคนปวดมากใช่ให้ต้มไข่อ่ะบ้านอ่ะอ่าฮะถือตะกร้าไข่มาขายไหนอ่ะตะกี้ไงก็ตะกี้จะเดินไปซื้อเหรออืมแล้วข้างๆเนี่ยครับเป็นเหมือนอารมณ์แบบปราสาทขอมซึ่งเวลาคนขับผ่านไปผ่านมาเอ้ยนี่คือโบราณสถานหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับเขาน่าจะตอนแรกเหมือนเขาจะทำเป็นโรงแรมหรือสปาสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็เหมือนสุดท้ายคือไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้ก็เลยโดนสั่งให้หยุดก็เลยทิ้งเป็นซากล้างอยู่อย่างนี้นะครับเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังอันนี้ก็น่าจะอีกบ่อนึงแต่ว่าแค่น้ำไม่พุ่งอันนี้น่าจะนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วเขียนว่าบ่อต้มไข่ก็คือบ่อต้มก็คือไม่ต้มไม่เอาจะต้มมานู้นเพราะว่ามันร้อนแรงกว่าสู้ไหมล่ะอุ้ยมันแบบจริงจังอ่ะใครไปใส่เครื่องอะไรข้างล่างวะเนี่ยเอิร์ธไปซื้อมาแล้วครับ20บาทอันนึงมีเท่าไหร่ประมาณ3ฟองสามฟองให้ซอสมาด้วยแช่ประมาณ3นาทีแช่ประมาณ3นาทีเ
แล้วเอาไข่ใส่มาเราจะได้มีไข่ต้มกินกันระหว่างทางจับยังไปไปแล้วจับยังดีมากโอเคครับระหว่างรอ3นาทีนะครับเมื่อกี้ต้มไข่เนี่ยผมจะเดินมาข้างๆอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนแบบปราสาทโบราณแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่ที่เที่ยวนะฮะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขาจะตั้งอย่างเงี้ยถึงเมื่อไหร่แต่ในเมื่อมันอยู่ข้างกันก็ลองเดินๆมาดูหน่อยแล้วกันคือข้างหน้าเนี่ยถ้ามองไกลๆแบบไม่เพ่งมากเนี่ยมันจะดูแบบอุ๊ยเหมือนปราสาทจริงมากแต่ว่าพอดูใกล้ๆจะเห็นดีเทลว่าเออจริงๆก็คือข้างในมันเป็นโครงเหล็กนะฮะโอเคผมบอกก่อนว่าผมเดินมาแค่ข้างหน้าเลยนะฮะแบบว่าข้างหน้าตรงพื้นหญ้าไม่ได้เหยียบขึ้นไปข้างบนเลยนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าข้างบนมันสร้างไม่เสร็จใช่ไหมไม่แน่ใจว่าโครงสร้างตรงไหนมันแบบไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครเดินผ่านๆมาผมแนะนำว่าไม่ต้องเข้าไปนะครับอยู่ด้านหน้าพอเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยก็ได้นะอันนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนเพราะนั้นผมก็ไม่เข้าไปเหมือนกันเดินถ่ายแค่ข้างหน้าแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ใช่ที่เที่ยวนะครับตรงนี้แค่มันอยู่ข้างๆน้ำพุร้อนผมเห็นก็เลยเดินมาถ่ายรูปเล่นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งอย่างนี้ไปอีกนานหรือเปล่าหรือยังไงไปดูไข่ต้มเราดีกว่าว่าเรียบร้อยหรือยังน่าจะ3นาทีแล้วครบแล้วนะครับ3นาทีเกินมานิดหน่อยเปล่าเกินมานิดหน่อยลองจับดูสิก็ร้อนนะลองก้อนเลยมั้ยเรียบร้อยครับไข่ลองดูเลยมั้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้อย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆเดี๋ยวไม่ดีเฮ้ยมันสุกว่ะติดอื้อหัวสดโอ้ยอร่อยนี่ทุกคนผมว่าทุกคนดูแล้วคนจะอยากกินไข่ต้มเป็นไข่ต้มที่อร่อยมากอ่ะรอฉันยังไม่ได้ชิมเลยยังบอกไม่เห็นอร่อยอ่ะอร่อยทุกคนซื้อมากินเลย20บาทเองได้20บาทได้3ลูกโอเคนี่มันเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนี่นะคุณมีที่แช่เท้าเป็นของตัวเองหรือยังน้ำพุร้อนธรรมชาติจะดูซิว่าอุณหภูมิเหมือนญี่ปุ่นไหมเรามาพิสูจน์กันนะฮะทำไม่ขึ้นไม่ได้ปิดเปรี้ยงใช่แล้วเอายังร้อนเหรอร้อนแต่ว่ามันเอาทนได้เฮ้ยแต่ว่าสบายนะเมื่อความทรมานผ่านไปหายแล้วความสบายใจเข้ามาคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนอยากขยับเพราะขยับแล้วมันจะแสบสันสบายมากเลยนะสบายสบายมันไม่ร้อนจี๋แบบใช่ใช่แต่จริงถ้าเขาขัดสักหน่อยก็จะดูดีมากถ้าไข่เยอะไปหน่อยเรียบร้อยครับจุดแวะระหว่างทางนะครับขับรถจากเชียงรายไปเชียงใหม่นะฮะก็เดี๋ยวจากตรงเนี้ยเราจะขับไปที่เชียงใหม่แล้วเพราะว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับเราไปนอนแถวนิมมานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าอยากลองมาเที่ยวแบบทีเดียว2จังหวัดอ่ะได้นะเช่นบินลงเชียงรายเช่ารถที่แบบคืนต่างๆที่ได้เช่นนี้ผมจองของเฮิร์ทมานะฮะก็คือเช่าที่เชียงรายไปคืนเชียงใหม่หรือบางคนอาจจะบินไปลงเชียงใหม่แล้วเช่าขับมาเชียงรายแล้วบินกลับจากเชียงรายก็ได้ทำได้เหมือนกันแต่ว่าระหว่างเส้นทางนี้ก็คือเป็นการโปรแกรมที่แวะให้ดูว่าเนี่ยผมแวะประมาณ4จุดซึ่งจริงๆมันแวะได้เยอะกว่านี้นะมันมีหลายที่ให้ไปนะฮะก็เดี๋ยว1ชั่วโมงจากนี้นะครับเราจะขับกลับเข้าไปที่เชียงใหม่และแถวนิมมานไปพวกเราเรียบร้อยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เชียงใหม่เป็นการเที่ยวที่แบบ2จังหวัดง่ายมากระหว่างทางก็เนี่ยผ่านคาเล็กน้ำพุร้อนธรรมชาตินะฮะเขื่อนแม่สวยมีวัดนะครับที่แบบสวยงามมากนะเขาบอกว่าวัดเสียวแห่งเดียวในไทยนะสุดท้ายแล้วถ้าใครมีแพลนนะครับจะไปเที่ยวที่เชียงรายนะครับยังไม่รู้จะไปไหนนะครับลองไปเที่ยวที่ซัมติงเจอร์นี่ดูก็ได้ครับคือต้องบอกว่าจะไปรอบเช้าหรือว่า
รอบเย็นก็ได้อย่างเราไปรอบเช้าเงี้ยก็ถือว่าเป็นร้านที่แบบบรรยากาศดีมากๆนะฮะมีอาหารอร่อยจุดถ่ายรูปเยอะนะครับถ่ายรูปสนุกมากคือเขาเนี่ยอยากให้ที่เนี่ยเป็นเหมือนกับบ้านสำหรับทุกคนนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับห้องรับแขกของเชียงรายด้วยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเชียงรายเนี่ยก็จะได้แวะมากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาใส่ใจกับการออกแบบมากๆนะครับตั้งแต่การรับรองผู้ใช้รถเข็นไปจนถึงพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมชอบสุดเพราะมีด็อกปาร์คใช่ไหมให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนกำลังพักผ่อนอยู่บ้านมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านในเชียงรายที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนไปนะครับถ้าใครสะดวกนะครับก็เขาเปิดตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะรอบดึกเนี่ยก็ลองไปดูเขามีดนตรีสดมีบาร์บีคิวปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเผื่อใครแบบชอบบรรยากาศเย็นๆกับแสงไฟเดี๋ยวไว้เราลองไปตอนกลางคืนบ้างดีกว่านะครับส่วนใครอยากเที่ยว2จังหวัดผมบอกเลยว่าอันนี้เที่ยวง่ายแน่นอนโอเควันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะบ๊ายบาย